กับสวัสดีจ้าสาวแหลมมาแล้วจ้าสาวแหลมก็ขอบพระคุณทุกกูทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามสาวแหลมเพื่อเฮ็ดให้สาวแหลมนี่มีกำลังใจสู่ชีวิตในต่างแดนต่อไปมื้อนี้สาวแหลมก็สิมาเว้าถึงการใส่ใจสิ่งใดที่เพิ่นซื้อให้สิ่งใดที่เพิ่นบ่ซื้อให้นั่นก็คือเครื่องสำอางพี่น้องเครื่องสำอางซึ่งเพิ่นบ่ซื้อให้สาวแล้วก็ต้องเก็บเงินซื้อเองซึ่งแท่งหนึ่งจูโนเวก็109โคนเทียบกับเงินไทยก็300กว่าบาทพี่น้องสาวแล้วเลยเสียดายก็เลยบ่ซื้อเพราะว่าตัดอ้อยเบิดมือก็บ่ได้ฮอด300บาทพี่น้องสาวแล้วเลยบ่ซื้อแล้วจะกินตำบักฮุ่งจังซี่สาวแล้วก็บ่ซื้อตำแครอทเอาเพราะว่าแครอทเพิ่นกินเด้พี่น้องเพิ่นก็ซื้อมาเซฟในตู้เย็นไว้สาวแล้วก็ร้อยเอามาตำกินแล้วกับลูกสาว กับเสื้อผ้าลูกสาวตะกี้เพิ่นก็ซื้อให้อยู่ตอนมาอยู่โนเวใหม่ๆพ่อเพิ่นฮู้ว่าลูกสาวมีเงินเดือนจากนับรัฐบาลนับเพิ่นให้ทุกเดือนเนาะให้เด็กน้อยจนฮอดอายุ18ปีบริบูรณ์เพิ่นค่อยสิเซาให้ซึ่งเดือนนึงเพิ่นก็ให้เดือนละ1054คนพ่อเพิ่นรู้ว่าสาวแล้วได้เงินเดือนจากรัฐบาลนับแล้วเพิ่นก็เลยบ่ซื้อให้สาวแล้วก็เลยต้องประหยัดเงินเอาพี่น้องเสียดายเงินเพราะว่าสาวแล้วเนี่ยเคยลำบากมาแต่น้อยสิใช้เงินแต่ละบาทนี่สาวแล้วก็เลยเสียดายบ่อยากซื้อบ่จำเป็นอีหลีก็บ่ซื้อลิฟต์นี่คันบ่เบิดหลอดคันบ่เกี่ยงหลอดสาวแล้วก็บ่ทิ่มแล้วที่สาวแล้วสิมาเว้าให้ฟังซุมื้อที่สาวแล้วสิมาเว้าซุฟังนี่ก็คือว่าสาวแล้วเคยลำบากมาแต่น้อยตอนสาวแล้วอายุ7ปีอยู่ป.1เนาะพี่น้อยเนาะสาวแล้วก็ไปหารับจ้างถอนงอกให้ผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่น20เซนต์ต่อ1บาทสมัยตะกี้บาท1มันก็มีค่าเนาะมันก็บ่คือซุมื้อนี่พออายุป.2สาวแล้วก็ไปรับจ้างหาบน้ําหาบระบาดสมัยตะกี้มันก็บ่มีอันแบบพัฒนาเนาะมันก็มีแต่สร้างในหาบเอาพออายุป.3 9ปีเสาในเสาอาทิตย์เสาแล้วก็ไปรับจ้างเสียหญ้าอ้อยอยู่หนองหานพ่อได้เงินมามื้อนึงเพิ่นสิจ้างอยู่30บาท2มื้อก็60บาทในเสาอาทิตย์นั้นเสาแล้วก็เฮ็ดเงินได้แล้ว60บาทเสาแล้วก็มาปั่นยาย40บาทอีก20บาทเจ้าของก็เก็บไว้เพราะว่าเวลาไปโรงเรียนจังซี่อยากกินขนมอีหยังก็บ่ได้ขอยายก็เอาเงิน20บาทนี่ซื้ออยากได้ดินสอใหม่อยากได้สมุดใหม่ก็เอาเงิน20บาทนี่ซื้อบ่ต้องไปขอย้ายเพิ่นพ่อสาวแล้วได้มีโอกาสมาอยู่ในจุดนี้สาวแล้วก็เลยต้องประหยัดเงินรู้จักใช้เงินกันได้บ่จําเป็นก็บ่ซื้อเพราะชีวิตเคยลําบากมาแต่น้อยฐานะก็ยากจนเนาะพี่น้องอันใดบ่สมควรก็บ่ซื้อเป็นเด็ดขาดคือจังเสียงเครื่องสําอางเครื่องนี้พี่น้องสาวแล้วซื้อมาแต่ไทย7เดือนแล้วใช่ท่านได้ฮอดเครื่องอยู่พี่น้องประหยัดบ่ประหยัดเบิ่งเอาท่านได้ฮอดเครื่อง7เดือนแล้วซื้ออยู่นี่มันแพงมีแต่ราคา100ขึ้น200โคนขึ้นเทียบกับเงินบ้านเฮาโอ้สาวแลนก็เสียดายคักบ่กล้าซื้อที่สาวแลมาอยู่ต่างแดนนี่เป็นหยังคือประหยัดเป็นหยังคือเฮ็ดสวนทุกอย่างเพราะอย่างที่เพราะว่าสาวแล้วจะเคล็ดทุกวิธีทางเพื่อสิได้เก็บเงินเพื่อบ่อยากให้ลูกเขาลําบากคือจังสาวแล้วตอนสาวแล้วน้อยและชีวิตคนเฮาในอนาคตมันก็บ่แน่บ่นอนเนาะมื้อนี้มื้ออื่นมักสิดาเพิ่นก็อาจสิฮักเฮาอยู่เพราะอีกบ่กี่มื้อหรือต่อไปหรือปีหน้าเพิ่นอาจสิเซโนเฮาก็ได้ซึ่งชีวิตคนเฮามันบ่มีอีหยังที่แน่นอนดอกพี่น้องมันบ่มีอีหยังสําเร็จรูปคือจังมาม่าดอกถึงสิเป็นเมียฝรั่งก็สร้างกันเฮาบ่ฮู้จักประหยัดตอนนี้ต่อไปคันเขาถิ่มเฮาเฮาก็สิลําบากสาวแล้วก็เลยต้องประหยัดแล้วก็ค่อยบอกลูกสาวว่าอันใดบ่จําเป็นอีหลีก็บ่เอาเนาะลูกเนาะบ่ซื้อเนาะเก็บเงินไว้เนาะหรือว่าคันอยากได้อีหลีก็ถ้าไปซื้อเมืองไทยเฮาเอาเพราะว่าเมืองไทยมันสิถือกว่าอยู่นี่สาวแล้วก็เที่ยวบอกลูกสาวเอาลูกสาวเพิ่นก็เลี้ยงตัวสาวแล้วเพิ่นก็ฟังดอกเพื่ออนาคต
ของลูกน้ำละพี่น้องสาแหล่ต้องประหยัดอันใดว่าจะเป็นกับว่าซื้อคันผู้ใดได้ฟังสาแหล่เว้าแล้วกะคันเลียดโตนก็ขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาแหล่ในเด้อจ้าเพื่อสิเป็นแรงบันดาลใจให้สาแหล่ในสู่ชีวิตต่อไปโอ้ยพี่น้องเอ้ยว่ากับผิดถึกคัดของเพราะว่าอย่างที่เพราะว่าตื่นเต้นหัวแต่เฮ็ดคลิปใหม่เนาะหัวแต่เริ่มเฮ็ดคลิปได้2มื้อนึงมันก็ตื่นเต้นธรรมดาโอ้อีกอย่างนึงพี่น้องอันมันฝรั่งที่สาวแหล่ว่าโลนึง30บาทมันบ่แม่นสาวแหล่ตื่นเต้นสาวแหล่เว้าผิดโลนึง30คนแล้วก็เทียบกับเงินบ้านเฮาก็100กว่าบาทเมื่อวานนี่สาวแหล่ตื่นเต้นโพดเว้าผิดเว้าถูกมื้อนี้มาขอแก้ตัวใหม่ก็ยังเว้าผิดเว้าถูกอีกคือเก่าพี่น้องท่านได้เศร้าตื่นเต้นอยู่ก่อนจบคลิปนี้สาวแหล่ก็ฝากพี่น้องทุกผู้ทุกคนซอยเป็นกําลังใจให้สาวแหล่ได้สู่ชีวิตในต่างแดนต่อไปในเด้อจ้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาวแหล่ในช่องชีวิตสาวแหล่ในต่างแดนในเด้อจ้าขอขอบคุณจ้าสวัสดีจ้าเจอกันคลิปใหม่เด้อจ้าคลิปหน้าก็สิเว้าคัดๆของติดๆคัดคือเก่าแล้วพี่น้องท่านได้เศร้าตื่นเต้นอยู่